ท่ามกลางเดือนแห่งความรักกับวันวาเลนไทน์ที่กำลังใกล้เข้ามาโยกิรู้สึกทั้งตื่นเต้นและประหม่าเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครมาก่อนและได้แต่สงสัยว่านี่จะเป็นปีที่เขาได้พบกับความรักหรือไม่โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าความรักที่เขาตามหาอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คิดโยกิอาศัยอยู่ในห้องเช่ากับสุนัขพูดได้ชื่อนมสดพวกเขาสนิทสนมกันเป็นอย่างมากตัวติดกันไม่ห่างผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมามากมายอย่างไรก็ตามห้องอันแสนสงบสุขของพวกเขาก็มีสิ่งลี้ลับเป็นผีชื่อชัตตรินคอยหลอกหลอนแต่ถึงแม้จะเป็นผีชัตตรินก็เป็นมิตรและมักจะเล่นมุกตลกให้พวกเขาคลายเครียดเสมอและแล้ววันวาเลนไทน์ก็มาถึงโยกิตื่นขึ้นมาและต้องพบกับความประหลาดใจนมสดเพื่อนสุนัขของเขาได้ตกแต่งห้องด้วยริบบิ้นสีแดงและชมพูและลูกอมรูปหัวใจโยกิรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอบคุณเพื่อนขนปุยที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอในขณะที่พวกเขาใช้เวลาร่วมกันทั้งวันโยกิและนมสดได้พบคู่รักที่กำลังเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์กันอยู่โยกิอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาริษยาแต่นมสดก็ตักเตือนเขาว่าความรักมีหลายรูปแบบและพวกเขาก็มีกันและกันโยกิซาบซึ้งใจค่ำคืนนั้นขณะที่โยกิกำลังจะหลับเขารู้สึกว่ามีคนมาแตะที่ไหล่เมื่อหันกลับไปก็เห็นชัตตรินยืนถือช่อดอกไม้อยู่ในมือเธออธิบายว่าเธอเฝ้าดูเขาและนมสดมาเป็นเวลานานและเธอชอบความรักที่พวกเขามีให้กันทำให้การดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวของเธอสดใสขึ้นโยกิและนมสดตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็รู้สึกดีใจเช่นกันพวกเขาตระหนักได้ว่าความรักที่พวกเขามีให้กันไม่ใช่แค่ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์แต่เป็นความผูกพันระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่สิ่งเหนือธรรมชาติในที่สุดทั้ง3คนก็ใช้เวลาที่เหลือในวันวาเลนไทน์ร่วมฉลองความรักที่มีให้กันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์เชี่ยอะไรเนี่ย